มาดูเรื่องราวของอเล็กซ์เดกามานะครับเฮดโค้ชคนเก่งของสิงห์เชียงรายนะครับแฟนๆเชียงรายเนี่ยอยากให้เขาต่อสัญญานะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่นั่นเองครับผมเพราะว่าคุณซือรายเนี่ยปีนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในบอลถ้วยโทฟี่2รายการทั้งโตโยต้าลีกครับแล้วก็ช้าง FA ครับสามารถพาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2ถ้วยทำให้มีลุ้นเลยแหละสำหรับอเล็กซานเดอร์กามาเนี่ยสัญญายังคลุมเครืออยู่นะครับในการต่อสัญญาออกไปในปีหน้าแต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าถ้าเขาพาทีมแม้แต่แค่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง2ถ้วยผมว่ามีสิทธิ์ต่อสัญญานะถึงแม้ว่าค่าตอบแทนของเขาจะสูงก็ตามก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำให้สิงห์เชียงรายเนี่ยกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของไทยลีกเหมือนกันนะครับครับฤดูกาลที่แล้วพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์ช้าง FA ครับนะฮะใช่แล้วก็สัญญากำลังจะหมดลงในหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับแล้วถ้าหากเขาเนี่ยสามารถคว้าได้ถ้วยใดถ้วยหนึ่งผมเชื่อว่าสโมสรจะต่อสัญญาอย่างแน่นอนครับครับผม